วันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะคะวันที่12สิงหาคมเด็กๆอย่าลืมไปกราบคุณพ่อคุณแม่นะคะความสำคัญของวันแม่แม่เป็นผู้ให้กำเนิดเราและช่วยเราให้สำเร็จในทุกๆด้านนะคะเด็กๆสัญลักษณ์ในวันแม่นะคะเด็กๆก็คือดอกมะลินะคะเพราะเป็นสีขาวบริสุทธิ์นะคะและอีกด้านหนึ่งก็คือพระราชกรณียกิจของพระพันปีหลวงนะคะที่คุณครูได้ให้เด็กๆได้ดูไปแล้วนะคะวันนี้ก็มาสรุปไปงานกับคุณครูจ๋ากันเลยค่ะมาพบกับคุณครูจ๋าอีกครั้งนึงแล้วนะคะในวันศุกร์นี้นะคะคุณครูจ๋าจะมาเฉลยใบงานเด็กๆหลังจากที่เด็กๆทำสารสัมพันธ์กับคุณครูแล้วเสร็จแล้วนะคะใบงานมีทั้งหมดกี่ใบ1 2 3 4 4อีกใบงานนึงที่คุณครูแล้วให้เด็กๆประดิษฐ์ดอกมะลิแล้วก็5สารสัมพันธ์นะคะในงานที่1เขาบอกว่ายังไงคะเด็กๆเขาบอกว่าเด็กๆเขียนชื่อตัวเองหรือยังคะเขียนชั้นหรือยังคะเขียนสัญลักษณ์หรือยังคะเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วทำไมคุณครูก็บอกว่าให้สนทนาเกี่ยวกับภาพแล้วระบายสีภาพให้สวยงามภาพนี้เขามีอะไรกันบ้างสิ่งที่แม่ทำให้กับเรานะคะเด็กๆภาพที่หนึ่งทำอะไรคะโอ้คุณแม่อุ้มท้องเราเลยภาพที่สองคุณแม่อุ้มลูกภาพที่สามอาบน้ำพาไปโรงเรียนป้อนข้าวแล้วก็เล่นเป็นเพื่อนเด็กๆเมื่อเด็กๆพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีนะคะนี่เป็นงานที่หนึ่งนะคะเด็กๆส่วนใบงานที่สองทำอะไรคะนี่เขาบอกว่าทุกครั้งเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองชั้นอนุบาลปีที่3ทับ4สัญลักษณ์ของตัวเองนะคะอันนี้ก็บอกว่ายังไงนะคะสนทนาเกี่ยวกับภาพเขียนตัวอักษรตามรอยปะระบายสีภาพให้สวยงามนะคะอันนี้มีภาพนี้มีรูปอะไรบ้างคะมีคุณแม่แล้วก็เด็กๆ เด็กอาจจะมีพี่เป็นน้องนะคะเสร็จแล้วทำอะไรคะเขียนตามรอยปะตามรอยปะเขียนว่าอะไร Happy Mother's DayHappy Mother's Day แปลว่าวันอะไรคะฉันมีความสุขในวันแม่เหรอคะเมื่อเด็กๆ เขียนตามรอยเส้นปะเสร็จแล้วให้ระบายสีภาพให้สวยงามอันนี้คือใบงานที่2นะคะเด็กๆส่วนใบงานที่3อันนี้ก็บอกว่าให้ทำอะไรคะทุกครั้งเด็กๆต้องทำอะไรก่อนเขียนชื่อตัวเองชั้นอนุบาลปีที่เท่าไหร่แล้วก็สัญลักษณ์นะคะแล้วเด็กๆเขาบอกว่าอะไรภาพนี้สนทนาเกี่ยวกับภาพลากเส้นตัวอักษรตามรอยปะแล้วระบายสีภาพให้สวยงามค่ะคำที่หนึ่ง Queen แปลว่าพระราชินีเด็กๆเขียนตามเส้นปะหรือยังคะเขียนแล้วนะคะ Jasmine แปลว่าดอกมะลินะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีภาพให้สวยงามมีหลายๆคนนะคะได้ส่งกันบ้านคุณครูมาแล้วนะคะใบสุดท้ายที่คุณครูแวะเพิ่งสอนคืออะไรคะสารสัมพันธ์หน่วยวันแม่แห่งชาตินะคะหน่วยวันแม่แห่งชาติอันนี้เขาก็จะบอกว่าสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรนะคะแล้วก็มีคำคล้องจองมีคำคล้องจองให้เด็กๆพูดนะคะแล้วก็ตอบคำถามคุณพ่อคุณแม่นะคะหน้าสุดท้ายเด็กๆอย่าลืมนะคะรอบต่อไปนะคะคุณครูจะมาดูว่าเราเขียนหนังสือแบบฝึกไปถึงหน้าไหนกันแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูให้เด็กๆเขียนหน้าที่16ถึงหน้า20นะคะเรามาดูกันนะคะว่าหน้าที่16คุณครูให้เด็กๆเขียนพยัญชนะอะไรพอพานนะคะเด็กๆรูปพอพานนะคะ
หน้า17รูปยอยักษ์เห็นไหมคะมีภาพยอยักษ์นะคะหน้า18รอลิงนะคะกับสอเสือให้เขียนรอลิงนะคะหน้า19สอสาลานะคะให้ตรงกับรูปภาพแล้วก็ด้านล่างนะคะหน้า20หอหีบนะคะเด็กๆหอหีบส่วนสมุดกราฟ5เส้นนะคะที่คุณครูให้เด็กๆได้เขียนนะคะวันนี้เราจะสัปดาห์นี้เราเริ่มตั้งแต่ถอฐานนะคะถอฐานเข้ามารองทอนางมณโทหน้าขาวนะคะทอผู้เฒ่าเดินย่องนอเนนไม่มองดอเด็กตั้งนิมนต์นะคะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะมีเด็กๆหลายคนได้ส่งคุณครูมาแล้วส่วนสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่หน้าที่เท่าไหร่นะคะสำหรับแบบฝึกแบบฝึกก็จะเริ่มตั้งแต่หน้าที่21ถึงหน้าที่25ส่วนสมุดกราฟนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวพยัญชนะอะไรคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ถึงตัวอะไรแล้วดอเด็กสัปดาห์หน้าก็จะต้องเริ่มตั้งแต่ตอเต่าหลังตุงทอถุงแบกขนทอทหารอดทนทอธงคนนิยมนอหนูควักควายนะคะสำหรับสัปดาห์ต่อไปนะคะเด็กๆทำแบบฝึก1หน้าแบบเสริมของคุณครู1หน้ายกเว้นวันอังคารจะมีกิจกรรมศิลปะและก็สมุดกราฟวันละ1หน้าใน1วันเด็กๆ ก็จะได้ทำ3ใบงานนะคะแล้วเสาร์อาทิตย์ให้เด็กๆพักผ่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ